สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่าง CH ครับผมวันนี้พบกับผมล่างกับเกมวอลโรบอทอีกเช่นเคยครับผมก็ตามที่ผมเคยบอกเอาไว้ฮะว่าผมเนี่ยจะทำคลิปสำหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นใหม่เลยนะครับหมายถึงโหลดใหม่เลยครับอะไรประมาณนี้ครับเริ่มต้นใหม่ID เก่าใช้ไม่ได้แล้วเริ่มเล่นใหม่ผู้เล่นที่สนใจแล้วเข้ามาโหลดเกมแล้วเล่นใหม่คือเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยผมก็เลยได้ทำจะทำคลิปครับผมเป็นคลิปต่อเนื่องให้เลยนะสำหรับการเริ่มเล่นใหม่ครับผมก็คือผู้เล่นใหม่นะ EP นี้เป็น EP แรกก็คือจะทำคลิปผู้เล่นใหม่ EP 1แล้วก็2 3 4 5ไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นการแนะนำฮะเพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมวอลโลบอทได้อย่างสนุกสนานนะครับผมโอเคไปดูเลยโอเคครับผมหลังจากที่อินโทรของเราผ่านไปก็มาเจอนะครับผมพอโหลดมาเล่นใหม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกๆที่เพื่อนๆผมควรที่จะต้องทำเลยก็คืออย่างแรกเลยนะฮะเพื่อนๆควรจะ เข้าไปผูก ID ไว้ก่อนนะครับผมซึ่งนี่ฮะข้อแรกเลยนะครับผมโหลดมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆควรจะไปผูก ID ไว้ก่อนเลยนะหรือไม่ก็นี่ครับทำตามขั้นตอนนี้ฮะเพื่อนๆเข้าไปเปลี่ยนธงชาติครับถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนธงชาตินะนี่ครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนธงเนี่ยเปลี่ยนอะไรก็คือตรงนี้เลยฮะนี่ครับเพื่อนๆอยู่ทีมชาติไทยเอ้ยอยู่ทีมชาติไทยเพื่อนๆเป็นคนไทยใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นธงไทยนะผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นธงไทยฮะแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่แค่ผมรับเฉพาะเพื่อนที่เปลี่ยนเป็นธงไทยเท่านั้นนะเออแล้วก็เปลี่ยนชื่อฮะนี่ครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะเออแล้วแต่เพื่อนๆเลยผมยังไม่เปลี่ยนนะเพราะอันนี้ ID นี้เป็น ID ที่เอามาทดสอบเพื่อนๆดูครับต่อมาฮะพอเพื่อนเปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยนี่ครับมาดูตรง Google ตรงนี้ฮะเพื่อนๆควรจะผูก ID ตรงนี้ครับนี่ฮะเอาไว้นะอันนี้เป็นนี่ครับ 0/17 นะเออเป็น Google ก็คือผูก Google เอาไว้ฮะผูกยังไงครับนี่ครับให้กดตรงนี้ฮะคือเริ่มเล่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีนะก็คือมันออกจากตรงนี้นะก็คือยกเลิกนะเอากดผิดฮะกดตกลงครับมันจะไม่มีอย่างนี้นะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ฮะเล่นใหม่ๆอ่ะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะหรือไม่ก็มันอาจจะให้เชื่อมต่อเลยก็ไม่ทราบครับเพื่อนเข้ามาเช็คดูฮะว่าเชื่อมต่อถูกต้องไหมนี่ครับ ID ที่เพื่อนเชื่อมต่อเนี่ยควรจะเป็น ID ที่โหลดใหม่มันอาจจะเชื่อมให้เลยนะควรจะเป็น ID ที่เพื่อนๆโหลดก่อนโหลดเกมเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้รหัสนะรู้รหัส Gmail ครับโอเคครับผมเลือกคนนี้ฮะนาทีมีเงินฮะคุณควรจะรู้รหัส Gmail ไว้ครับไม่ใช่ใช้รหัสใช้ Gmail อะไรก็ไม่รู้นะโหลดมาครับถ้าคุณนึกขึ้นได้ว่าพอดูคลิปนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยผมจำไม่ได้แล้ว Gmail ผม ID อะไรคุณไม่ต้องเริ่มเล่นนะคุณลบทิ้งไปเลยนะเออหรือถ้าเกิดคุณยังเล่นต่อก็เล่นไปครับมันจะมีผลตอนคุณเปลี่ยนเครื่องหรือเมื่อคุณ ID คุณหายเมื่อไหร่ล่ะปัญหามันจะเกิดตอนนั้นนะก่อนโหลดเนี่ยหรือเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวเนี่ยคุณไม่ต้องเสียดายนะคุณตรวจสอบ ID คุณเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มี ID จำ ID ไม่ได้คุณก็สร้างใหม่เลยสร้าง Gmail ใหม่เลยนะเออแล้วก็ทำการโหลดใหม่ครับเอา Gmail ใหม่ใส่เครื่องนะแล้วก็เอาไปใส่ตรง Play Store ด้วยนะเออแล้วก็ไปโหลดใหม่เลยคุณก็จะได้เขาเรียกอะไรได้บัญชีที่แข็งแรงทนทานครับไม่หายแน่นอนนะแล้วก็ผูกกับเฟซครับผูกกับเฟซนี่ไม่มีผลนะเอาไว้สำหรับผู้เล่นนะเนี่ยผูกกับเฟซสำหรับผู้เล่นผมจะไม่ผูกนะเอาไว้เจอเพื่อนเล่นในอนาคตนะครับผมเผื่อมีเพื่อนนะอยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับแคนนี่ไม่ต้องผูกอยากเล่นกับเพื่อนก็จัดไปฮะก็เฟซนี่แหละ iOS ครับผมยังไม่สามารถเล่นกับ Android ได้นะโอเคการผูกบัญชีอะไรต่ออะไรก็เริ่มก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปฮะเริ่มต้นใหม่ครับนี่ฮะได้ทองมา 1,000 ครับผมแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมดเนี่ย 125,000 นะฮะเริ่มต้นเลยก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับไม่มีอะไรเลยนะแรงธรรมดาครับผมแบบนี้นะแล้วก็ดูครับแบบนี้ฮะถ้วยเทยไม่มีครับการที่จะเข้าร่วมแคนได้นั้นต้องมีเลเวล15นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเล่นไปถึงเลเวล15ก็สามารถจะร่วมแคนได้ครับ
EP แรกของเราก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะแล้วมาดูครับผมเพิ่มช่องหุ่นครับนี่ฮะเพื่อนๆจะเพิ่มเลยก็ได้นะหรือจะยังไม่เพิ่มก็ได้นะ 5,000 นี่นะนี่ครับเนี่ยถ้า 5,000 คุณก็ปลดล็อกได้อีก1ช่องนะตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองดูหุ่นนี่ครับผมว่ามันมีความสามารถเท่าไหร่นะเริ่มต้นใหม่โอ้ให้ปืนแบบนี้ครับก็ให้ปืนเป็นปืนยิงระยะไกลครับจรวดครับ April ครับ1มานะยิงระยะ600นะรีโหลด12วินาทีแล้วก็ให้เจ้าปืนนี่ครับโมล็อตนะโมล็อตมา1กระบอกนะยิง800อ่ะเพื่อนๆนึกว่าผมเปลี่ยนหรือเปล่ามาดูนะเดี๋ยวไปดูครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไว้เนี่ยก็จะมีนะก็คงไม่มีครับมีกระบอกเดียวนะไปที่ร้านค้าฮะนี่ครับก็จะมีปืนให้เพื่อนเลือกซื้อแบบนี้นะก็จะปลดล็อกไปตามเลเวลนะเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับคนที่เล่นแล้วเนี่ยโหเล่นเก่งแล้วก็ไม่ต้องดราม่ากับผมนะอันนี้เป็นคลิปแนะนำเป็นไกด์ไลน์กับมือใหม่นะครับผมย้ำอีกทีฮะหลายๆคนน่าจะงงนะเอ๊ะพี่หลังเล่นไปไกลแล้วทำไมไม่เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่ฮะไปครับผมจะยังไม่ซื้อปืนใดๆนะก็จะลองเล่นให้เพื่อนดูว่าเนี่ยครับเริ่มต้นใหม่นะเล่นเนี่ยไอตัวเนี้ยส่วนตรงนี้ฮะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับเป็นระบบคนขับครับนี่ฮะระบบคนขับครับคุณต้องถึงเลเวลนี่ครับเขาบอกไว้นะ23ก่อนนะฮะคุณถึงจะมีระบบคนขับใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวครับยังไม่ถึง23คุณก็ยังไม่มีคนขับนะโอเคน่าจะบอกหน้าคอนโซลเกมทั้งหลายแหล่ทั้งหมดแล้วนะส่วนท่านข้างหลังเนี่ยเป็นท่านไททันนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเล่นไปแล้วก็จะมีไททันส่วนตรงนี้เป็น VIP ฮะระบบการเติมพรีเมียมต่างๆครับซึ่งตอนนี้ข้อเสนอพิเศษไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว เริ่มเล่นใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ละฮะส่วนนั้นบนเหรียญ PT ครับเล่นใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วเหรียญ PT IPT นี่เอาไปทำอะไรฮะเอาไว้ซื้อไททันอัปเกรดไททันทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับไททันฮะโอเคนะครับผมรูปหน้าเกมเนี่ยก็บอกเรียบร้อยแล้วไปครับจะพาไปเล่นทั้ง1เกมนะย้ำนะครับผมเขาก็จะสอนครับว่ามือซ้ายเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวนะมือขวาเป็นการยิงไปฮะแบบนี้เลยนะปึ้งนี่ฮะเริ่มต้นเขาบอกให้เราเดินหน้าไปครับถูกต้องแล้วยิงครับเขาบอกให้เรายิงนะยิง2ถูกต้องแล้วนะครับผมต่อไปฮะลำดับที่3ครับหันซ้ายหันขวาครับเรียบร้อยครับนี่ครับผ่านซ้ายขวาแบบนี้นะคุณก็จะผ่านครับโอเคฮะนี่ครับมือใหม่นะแบบเริ่มเล่นใหม่ๆเลยนะ EP แรกครับสำหรับคนที่โหลดมาใหม่ๆเนี่ยสามารถดูได้นะครับผมคิวแล้วครับผมง่ายดายฮะบอททั้งนั้นแหละครับผมคิดว่านะก็เล่นไปฮะตามจำนวนที่บอกครับก็เล่นไปครับยิงฮะนี่ครับปืนโคตรแรงนะยิงแบบนี้ก็แรงดีครับเอาเพื่อนฮัลโหลทำไมไม่บุกไปอ่ะนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปตั้งค่านะครับผมส่วนที่สมควรมือใหม่ควรจะตั้งค่าให้เป็นนะฮะตอนนี้รอโหลดก่อนนะครับอ้าวโดดทำไมโดดติดครับยิงครับผมอ้าวดับเบิลคิวนะอันนี้ก็ให้เพื่อนเล่นไปแล้วกันด้านนี้บอทอยู่แล้วครับการตั้งค่าครับผมเรามาดูตรงเมนูตรงนี้ครับนี่ฮะแล้วกดดูอีกทีนะครับกดเมนูด้านบนขวามือนะแบบนี้ครับแล้วกดครับตั้งค่านี่ฮะเพื่อนๆอันแรกเลยเนี่ยเลือกเป้าหมายเป็นแบบเมนูนเพื่อนๆควรจะเปิดแบบนี้นะนี่ครับสังเกตยังไงครับตอนแรกเลยเนี่ยด้านล่างปุ่มยิงเห็นไหมครับปุ่มยิงปุ่มนี้ที่ผมยิงเนี่ยปุ่มยิงเนี่ยด้านล่างมันจะไม่มีตัวเลือกเป้าหมายนะฮะนี่ครับเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลือกนะมันจะโหมดแบบนี้เราจะไปตั้งค่าตรงนี้ครับให้มันเปิดตรงนี้ครับนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีแล้วเห็นป่ะขวามือเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทำลูกศรชี้ไว้ให้นะลูกศรชี้ไว้นะตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้ฮะให้มองเห็นได้ครับสำหรับหุ่นยนต์สำหรับสนุนเท่านั้นเนี่ยให้มองเห็นได้ครับนี่ฮะแล้วก็
เข่าครับไอ้เบอร์เล่นมันยิงครับเดินเล่นบนทุ่งหญ้าฮะเล่นใหม่ๆในจับเพื่อนๆจะอาจจะเกิดเขินหน่อยก็จะไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะยิงครับโดนไหมอยู่ที่ต่ำมาโดนแล้วครับผมยิงครับเหมือนแรงครับนี่ครับน่าจะจบเกมแรกแล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูซิว่าจบเกมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับอันนี้คือ EP แรกเลยนะครับผม EP 1 นะสำหรับคนแรกนี่ครับและแน่นอนฮะที่สำคัญเพื่อนๆควรจะดูโฆษณาด้วยนะเล่นใหม่ๆไม่ต้องรีบนะครับดูโฆษณาสะสมเงินเอาไว้นะซึ่งผมจะไม่กดดูโฆษณานะเพราะผมทำคลิปอยู่ดูโฆษณาไม่ได้นะครับโอเคฮะนี่ครับเขาก็จะบอกหน้าคอนโซลแบบนี้ฮะอันแรกคือการทำดาเมจนะครับผม 29,000 นะอันที่2คือการสังหารหุ่นยนต์ครับผมต้องหาไป4ตัวอันที่3คือการยึดจุดนะยึดจุดต่างๆนะส่วนอันที่4นี่คะแนนเกียรติยศฮะเกียรติยศก็คือเป็นแต้มเกียรติยศที่คุณเล่นแต่ละครั้งคุณได้เท่าไหร่ภายในก็จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆว่าคุณทำอะไรมาได้บ้างนะคะแนนเนี่ยได้มาจากตรงไหนบ้างนะโอเคต่อไปนั่งทีมฮะเราก็จะกดดูทีมครับผมว่าทีมเราเนี่ยได้ที่เท่าไหร่บ้างใครได้คะแนนเท่าไหร่ทีมคู่ต่อสู้เท่าไหร่นะกดรีพอร์ตได้ไหมเริ่มต้นนี้ยังกดรีพอร์ตไม่ได้นะปกติเราจะมีการกดรายงานผู้เล่นที่นิสัยไม่ดีแต่เราเล่นกับบอทนะแคลนไม่มีครับผมเพราะเรายังไม่มีแคลนนะโอเคย้อนกลับครับแบบนี้ฮะนี่ครับแล้วเราก็จะบอกว่าภารกิจเรียบร้อยนะกับหุ่นตัวนี้ครับแล้วมันก็จะปลดล็อกแบบนี้ครับคุณเลื่อนขั้นเป็นเลเวล2แล้วโอ้โหเก่งจังเลยครับปืนมันก็จะปลดล็อกแบบนี้นะหุ่นมันก็จะปลดล็อกแบบนี้นะให้เพื่อนได้เห็นนะนี่ครับแล้วก็ได้ทอง50ได้เงินมาอีก 50,000 นะครับผมเก็บเอาไว้ครับเล่นใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจงจำไว้เลยว่าทองเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะปืนก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะจนกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเล่นไม่ไหวไปเจอคนจริงๆครับสะสมทุกอย่างเอาไว้นะอ่ะเขาให้ผมกดเครื่องหมายถูกหน่อยครับกดนะฮะได้รับอีก75ครับผมเนี่ยมาเลื่อนขั้นเป็นเลเวล2นะรับครับแบบนี้ฮะนี่ฮะแล้วมาดูรางวัลครับผมยังไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นโบนัสเฉยๆนะเริ่มเล่นใหม่โอเคฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถเพิ่มหุ่นได้แล้วนะอ่ะทำตามที่เขาบอกไปนะเพิ่มหุ่น 5,000 ครับถูกๆเพิ่มไปเลยฮะแล้วเราก็ควรจะเพิ่มหุ่นครับหุ่นตัวที่2ครับผมมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะนี่ครับไปที่ร้านค้าครับตามเขาเสนอฮะเราก็สามารถเลือกหุ่นได้นะเขาบอกว่าให้เลือก 75,000 ตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นหุ่นแบบไหนแล้วเข้าไปดูครับความสามารถครับกระโดดครับคำว่าจำตัวนี้นะมันกระโดดได้ฮะมันอยากจะให้เราใช้หุ่นกระโดดฮะก็แล้วแต่ครับแต่หุ่นตัวแรกที่ผมแนะนำเนี่ยอยากให้เพื่อนๆมีเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้ฮะให้เพื่อนๆกัดฟันทนและซื้อหุ่นตัวนี้ครับเพื่อนๆจะใช้งานได้ยาวครับตัวนี้ปลดล็อกนะปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกออกเลเวลต้องเลเวล3ก่อนนะก็เพื่อนๆจะยังไม่ซื้อก็ได้นะแต่ยังไม่ซื้อก็ได้ครับหรือจะซื้อตัวกระโดดเอาไว้โดดเล่นก็ได้นะก็แล้วแต่เพื่อนแล้วกันนะก็ติดปืนขนาดกลางนะก็แรงดีอ่ะโดดยิงอะไรยิงก็ตามนั้นแหละฮะซื้อก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนนะแต่ผมยังไม่ซื้อครับผมจะเล่นไปก่อนนะแบบว่าให้มีเงินมีทองก่อนครับไม่จำเป็นต้องซื้อนะสำหรับผมนะไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรครับใหม่ๆนี่ก็เจอแต่บอทเจอแต่อะไรนะโอเคฮะสำหรับ EP แรกเนี่ยแหมถ้าผมไม่ซื้อเนี่ยมันก็บอกให้ซื้ออยู่นั่นน่ะนะมันก็บอกให้ซื้อนั่นน่ะนะโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูครับถ้าผมไม่ซื้อนะมันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะก็เล่นเลยนะก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่เล่นนะครับสำหรับผู้เล่นที่เริ่มเล่นใหม่อะไรก็แล้วแต่ครับที่เพิ่งโหลดมาใหม่ก็น่าจะมีประโยชน์นะอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆนะสำหรับคนผู้เล่นเก่าที่ดูแล้วก็อาจจะแบบขำๆยิ้มๆก็นะตามนั้นแหละกดไลค์กดแชร์ครับรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณานะยึดจุดสัญญาณครับผมเป็นไงล่ะ
ปลดล็อกแล้วครับผมแบบนี้นะปลดล็อกปืนด้วยเออเปิดล็อกปืนนะโมล็อตแล้วเปิดล็อกนี่ครับได้ทองไปอีก50ครับไปเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูหุ่นแล้วแนะนำให้เพื่อนได้ใช้เล่นกันนะมือใหม่ครับทนเล่นครับแล้วพอได้หุ่นมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยสามารถซื้อครับเรามีตังค์300,000แล้วนะทองไม่ต้องไปคำนึงนะทองเพื่อนๆเก็บไว้เลยนะไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยยังมีหุ่นมีทองที่ซื้อได้นะหุ่นตัวนี้น่าจะเจ๋งไม่ต้องไปซื้อฮะไม่ต้องไปซื้อครับดูครับมันเจ๋งตรงไหนครับมันเปลืองทองเราครับวิ่งเร็วครับ48ครับได้วิ่งเร็ว50นะเลือด 48,000 โอเคฮะเราอัปเกรดได้ไหมเนี่ยหุ่นเราเนี่ยอ๋ออัปเกรดได้แล้วนะตั้งแต่แรกๆเลยนะอัปเกรด 10,000 นะไม่ต้องไปอัพครับเล่นจนกว่ามันจะสู้เขาไม่ได้แล้วครับ